ขอเสียงปรบมือให้กับคุณวรชัยเหมะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวอุดรที่รักวันนี้ผมมาเห็นความยิ่งใหญ่ของพี่น้องคนเสื้อแดงในภาคอีสานแล้วก็บอกขวัญชัยเพื่อนรักว่าเพื่อนไม่ต้องห่วงอุดรยังมีความยิ่งใหญ่เมืองแห่งคนเสื้อแดงอยู่ครับขวัญชัยแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้เพื่อนสู้ต่อไปเพื่อนอย่ายอมแพ้ครับพี่น้องครับท่ามกลางสถานการณ์วันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนยุคไปพี่น้องเห็นไหมครับว่าเหตุการณ์14ตุลามีการขับไล่จอมพลถนอมมีพี่น้องนักศึกษาประชาชนออกมาเป็นเรือนแสนครับและผลที่สุดรัฐบาลเผด็จการอยู่ไม่ได้พี่น้องมาวันนี้มวลมหาประชาชนของนายสุเทพเทือกสุบรรณขนพี่น้องปักใต้ขึ้นมาและกรุงเทพบางส่วนไล่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ของเราที่มาจากการเลือกตั้งครับพี่น้องพี่น้องเห็นไหมครับว่า4เดือนแล้วยังทำอะไรนายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้เลยพี่น้องนี่คือความแข็งแกร่งนายหญิงนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยที่สู้กับอำนาจนอกระบบอย่างทรนงครับพี่น้องไม่มีนายกในประเทศคนไหนเลยในประเทศไทยที่ผ่านมาโดนขับไล่อย่างนี้ที่จะยืนหยัดอยู่ได้ไม่ว่าทหารมายึดอำนาจไม่ว่าใช้องค์กรอิสระหลายยุคหลายสมัยไปหมดเรียบครับพี่น้องมีนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ของเราคนนี้แหละยืนหยัดสู้กับพวกนี้ได้พี่น้องนี่คือความจริงครับและวันนี้พี่น้องจากการยืนหยัดของท่านนายกรัฐมนตรีทำให้คนไทยทั้งประเทศออกมาร่วมให้กำลังใจเป็นหลังพิงให้ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศครับพี่น้องพม่าลาวมาเลเซียกัมพูชาเขาต้องการให้ประเทศบริหารประเทศในระบบประชาธิปไตยให้ท่านนายกยิ่งลักษณ์บริหารประเทศต่อไปพี่น้องครับเขาให้กำลังใจว่าประเทศไทยนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งและวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยก็ออกมาใช้สิทธิ์ว่าเราต้องการนายกรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจึงใช้สิทธิ์20กว่าล้านคนครับนี่คือชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยนี่คือชัยชนะของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมขอบอกคนที่จะล้มการปกครองในระบบประชาธิปไตยทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นถึงคุณจะใช้วิธีทุกวิธีสารพัดที่เคยใช้มาไม่ว่าคุณยึดอำนาจทำรัฐประหารหรือว่าคุณใช้องค์กรอิสระล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วสุเทพตั้งนายกรัฐมนตรีตั้งสภาประชาชนพี่น้องประชาชนก็ไม่ยอมให้พวกคุณปกครองอย่างแน่นอนนี่คือประเทศไทยพี่น้องประชาชนจะลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างแน่นอนครับพี่น้องเพราะฉะนั้น
ในเมื่อผู้ถูกปกครองคือประชาชนทั้งประเทศต้องการประชาธิปไตยผู้กุมอำนาจประเทศไทยคือผู้ปกครองใช้ศาลใช้องค์กรอิสระใช้กองทัพมาจัดการกับรัฐบาลของพวกเราพี่น้องครับถึงจะจัดการสำเร็จล้มรัฐบาลเราสำเร็จแต่ไม่สามารถปกครองสำเร็จอย่างแน่นอนพี่น้องแล้วพี่น้องครับแล้วพวกคุณจะอยู่ได้อย่างไรผมขอถามหน่อยครับรอบประเทศเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดอาเซียน10ประเทศเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดเพื่อนบ้านรอบชายแดนเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดเขาเป็นหลังพิงให้พวกเราทั้งประเทศครับพี่น้องแล้วคุณจะชนะได้อย่างไรประการที่สองครับพี่น้องครับทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศอภิมหาอำนาจทางเศรษฐกิจมาลงทุนในบ้านเราไม่ว่าในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าในเรื่องของทุนไม่ว่าในเรื่องของสถาบันการเงินเขาต้องการให้ประเทศไทยสงบถ้าประเทศไทยไม่สงบโดยการกระทำของชุดเดิมๆที่เรียกว่าอำมาตย์นั่นแหละพี่น้องประเทศไทยจะต้องรบกันเพราะฉะนั้นคนที่เสียประโยชน์คือนักลงทุนต่างชาติทั้งหมดเขาเลยมาเชียร์ฝ่ายประชาธิปไตยพี่น้องครับสังคมโลกหนุนฝ่ายประชาธิปไตยอาเซียนหนุนฝ่ายประชาธิปไตยและประชาชนทั้งประเทศต้องการประชาธิปไตยแล้วคุณจะชนะพวกเราได้อย่างไรถึงจะใช้กองทัพหรือองค์กรอิสระไม่สำเร็จหรอกครับผมบอกทุกท่านเลยอย่ากระทำอีกเลยพี่น้องครับเราจะเห็นสังคมวันนี้มีความแตกแยกทางความคิดมีความคิดทางเมืองที่มีความคิดทางการเมืองที่ต่างกันหลายจังหวัดในภาคใต้ถูกพรรคประชาธิปัตย์นำคนใต้ต่อต้านการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นจังหวัดไหนที่ไม่เอาเลือกตั้งคุณก็ตั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีไปเลยเราไม่ว่าโดยเฉพาะคนในภาคใต้ครับตั้งนายสุเทพเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงเราก็ไม่ว่าครับแต่จังหวัดไหนที่เขาต้องการประชาธิปไตยและต้องการเลือกตั้งก็เลือกนายกของพวกเราจริงไหมพี่น้องประชาชนที่รักเพราะจังหวัดนั้นเขาต้องการประชาธิปไตยต้องการมอบอำนาจให้นายกรัฐมนตรีของเราเพราะฉะนั้นนายกก็มาจากการเลือกตั้ง1ประเทศ2นายกก็ไม่เป็นไรพี่น้องเพราะคุณต้องการอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่น้องครับวันนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการปลุกระดมให้คนในชนชาติมีความเกลียดชังซึ่งกันและกันโดยการปลุกระดมของพรรคประชาธิปัตย์ที่นำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณนายชวนหลีกภัยไปปราศัยที่ภูเก็ตบอกว่าเงินภาษีของคนใต้คนภูเก็ตเอามาใช้เลี้ยงคนเหนือและคนอีสานครับอย่างนี้คุณพูดถูกหรือเปล่าแล้วคนอีสานคนเหนือเขาก็เสียภาษีเหมือนกันใช่ไหมครับพี่น้องทำให้คนใต้และคนเหนือคนอีสานเกลียดกันแบ่งภาคซึ่งกันและกันการที่พรรคประชาธิปัตย์ออกไปปลุกระดมอย่างนี้พี่น้องในปากใต้บางอำเภอบางจังหวัดพี่น้องทราบไหมครับว่าพ
พี่น้องคนอีสานไปขายข้าวเหนียวส้มตำไปขายไก่ย่างไปขายก๋วยเตี๋ยวพี่น้องทราบไหมครับถูกกระทำอย่างไรเอาขี้ไปใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวเอาขี้ไปปาบ้านพ่อค้าส้มตำอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับผมถามหน่อยนายสุเทพเทือกสุบรรณสร้างความชิงชังระหว่างคนใต้กับคนอีสานเพราะฉะนั้นทำให้คนอีสานที่ไปอยู่ปากใต้ต้องกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเมื่อวานพี่น้องครับผมได้ลงพื้นที่ในจังหวัดอุดรไปเจอพี่น้องชาวอุดรเล่าให้ผมฟังเขาไปทำสวนยางก็ถูกไล่กลับเขาไปกรีดยางก็ถูกลอบทำร้ายเขาอยู่ไม่ได้ครับพี่น้องไปปลูกสวนยางไว้7ปีจะตัดได้แล้วก็ถูกไล่กลับมาครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคใต้เป็นการยุแย่สร้างความแตกแยกสร้างความชิงชังให้คนไทยเกลียดกันระหว่างภาคคนใต้เกลียดคนเหนือคนใต้เกลียดคนอีสานเพราะฉะนั้นการกระทำอย่างนี้คือการที่นายสุเทพต้องการแบ่งแยกประเทศไทยใช่ไหมพวกเราไม่ต้องการอย่างนั้นแต่พวกคุณนั่นแหละพี่น้องคิดแบ่งแยกประเทศไทยไม่ใช่คนเสื้อแดงไม่ใช่นปช.อย่างแน่นอนครับพี่น้องนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดนี่คือขบวนการทางการเมืองที่พรรคประชาธิปัตย์ใช้ในการล้มรัฐบาลล้มการปกครองในระบบประชาธิปไตยนี่คือหมากตัวที่หนึ่งม้าตัวที่หนึ่งของคนที่ไม่ต้องการให้ประเทศปกครองในระบบประชาธิปไตยตามมาพี่น้องเราจะเห็นครับว่ากระบวนการยุติธรรมที่เห็นกันชัดๆโดยเฉพาะศาลแพ่ง9ข้อที่คุณสั่งออกมาให้สรสให้พี่เหลิมของผมที่ต้องปฏิบัติก็เท่ากับว่าสรสเป็นเสือกระดาษไม่มีอำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินเลยครับพี่น้องนี่เห็นกันชัดๆต่างกับตอนที่เราชุมนุมราษฎรประสงค์เราไปยื่นเรื่องนี้กับศาลแพ่งศาลแพ่งบอกว่าเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงสองมาตรฐานเห็นชัดๆครับเพราะฉะนั้นศาลเป็นองค์กรเป็นกระบวนการยุติธรรมขั้นสุดท้ายที่เป็นที่พึ่งของประชาชนถ้าศาลเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ได้ศาลไม่ยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมไม่ยึดหลักการตัดสินตามกระบวนการของกฎหมายประชาชนไม่สามารถพึ่งได้แล้ววันนี้ประเทศไทยประชาชนจะพึ่งใครประชาชนก็ต้องพึ่งตัวเองใช่ไหมครับพี่น้องครับพอประชาชนพึ่งตนเองพวกคุณก็ใช้กำลังทหารออกมาปราบหาว่าพวกเรากบฏนี่คือจุดเริ่มต้นของการเกิดสงครามกลางเมืองใช่ไหมครับพวกคุณเป็นกอทั้งนั้นไม่ใช่ประชาชนเป็นผู้กอพวกคุณใช้ศาลใช้ปปช.ใช้องค์กรอิสระเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะยึดอำนาจเป็นตัวแทนของฝ่ายเผด็จการเป็นตัวแทนของคนชั้นสูงเป็นตัวแทนของอำมาตย์ที่เขาต้องการคุมกลไกคุมบังเหียนของประเทศไว้เพราะฉะนั้นผมขอบอกอำมาตย์หลายท่านทุกท่านครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้สถานการณ์ของโลกทางการเมืองวันนี้โดยเฉพาะประเทศไทย
มันเปลี่ยนแปลงไปมากท่านคิดว่าท่านจะกุมกลไกของประเทศไว้ทั้งหมดสั่งได้ทั้งหมดแล้วจัดการกับประชาชนได้ทั้งกำลังทหารได้ทั้งองค์กรอิสระได้ทั้งศาลแล้วมาจัดกับจัดการกับประชาชนได้คุณคิดผิดอย่าเชื่อความคนใกล้ชิดให้มากจะพังทั้งระบบผมบอกด้วยความหวังดีจริงๆครับพี่น้องครับอำมาตย์บางคนไม่รู้สถานการณ์ทางการเมืองที่แท้จริงสถานการณ์ทางการเมืองที่แท้จริงของประเทศวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วครับพี่น้องประชาชนก้าวหน้าประชาชนเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยคืออะไรคนหวงแหนสิทธิเสรีภาพของตัวเองจะไม่ยอมให้ใครใช้วิธีที่ผ่านมาในการทำลายกระบวนการของประชาชนมาแล้วข้าชาวนาข้านักศึกษาข้าแกนนำการต่อสู้ข้าประชาชนตายหลายหมื่นคนตั้งแต่ผมจำความได้เพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองออกมาประกาศเจตนารมณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะสู้ถึงที่สุดรักษาระบบประชาธิปไตยรักษารัฐบาลที่มาจากประชาชนเดินหน้าเลือกตั้งอย่างเดียวขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอเสียงแห่งกำลังใจให้กับคุณวรชัยเหมะครับ